ดูกรภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้มิได้สดับจะพึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างในร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีการเกิดก็ดีการตายก็ดีของร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่นี้ย่อมปรากฏปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างในร่างกายนั้นแต่ที่ตถาคตเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างปุถุชนผู้มิได้สดับไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นในจิตเป็นต้นนั้นได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตเป็นต้นนี้อันปุถุชนมิได้สดับรวบรัดถือไว้ด้วยตัณหายึดถือด้วยทิฏฐิว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้ตลอดการช้านานฉะนั้นปุถุชนผู้มิได้สดับจึงไม่อาจจะเบื่อหน่ายคลายกำหนับหลุดพ้นในจิตเป็นต้นนั้นได้เลยดูกรภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจะพึงเข้าไปยึดถือเอาร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดสี่นี้โดยความเป็นตนอย่างชอบกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตนหาชอบไม่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่นี้เมื่อดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างสิบปีบ้าง20ปีบ้าง50ปีบ้าง100ปีบ้างยิ่งกว่า100ปีบ้างย่อมปรากฏแต่ที่ตถาคตเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปในกลางคืนและกลางวันดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมใส่ใจด้วยดีโดยแยบคายถึงปฏิจจสมุปบาทธรรมในร่างกายและจิตที่ตถาคตกล่าวมานั้นว่าเพราะเหตุดังนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาเพราะผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาจึงดับจึงสงบไปเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนา
จึงเกิดทุกขเวทนาขึ้นเพราะผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนานั้นดับไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนานั้นจึงดับจึงสงบไปเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งเวทนาที่มิใช่สุขมิใช่ทุกข์จึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้นเพราะผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นดับไปอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นจึงดับจึงสงบไปดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะไม้สองอันครูดสีกันจึงเกิดไออุ่นเกิดความร้อนแต่ถ้าแยกไม้ทั้งสองอันนั้นแหละออกเสียจากกันไออุ่นซึ่งเกิดจากการครูดสีกันนั้นก็ดับไปสงบไปแม้ฉันใดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาเพราะผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นจึงดับจึงสงบไปเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาจึงเกิดทุกขเวทนาขึ้นเพราะผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนานั้นดับไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจึงดับจึงสงบไปเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งเวทนาที่มิใช่สุขมิใช่ทุกข์จึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้นเพราะผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นดับไปอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นจึงดับจึงสงบไปฉันนั้นเหมือนกันแลดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับมาพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมหน่ายแม้ในผัสสะย่อมหน่ายแม้ในเวทนาย่อมหน่ายแม้ในสัญญาย่อมหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วและย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้แหละ